ส่วนเรื่องต่อไปนะคะเป็นภาพที่หลายท่านบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่คนมาขโมยกันเลยผียังขโมยเงินกันเลยเหรอผีที่ไหนจะมาเอาไปดูค่ะมีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนะคะอุ้ยดูค่ะมาเหมือนกับเป็นผีเลยอะค่ะสีขาวด้วยไม่แต่งตัวเงี้ยเออก็นึกว่าเป็นผีไงคะดูจากกล้องวงจรปิดแล้วร้านชาบูที่ชื่อว่าเอ็นโดฟินเนี่ยอยู่แถวถนนจรัญญานนท์นะคะแถวบางปะกงฉะเชิงเทราครับเงินเขาหายไปค่ะเป็นเหรียญเป็นอะไรพวกเป็นแบงค์ย่อยเป็นเหรียญพวกนี้ประมาณสัก 20,000 เป็นร้านชาบูเป็นร้านชาบูเขาก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดตกใจนึกว่าผีมาขโมยผียังต้องใช้เงินอีกเหรอทำไมอ่ะอยากได้อะไรก็หายแวบหายแวบมาสิเนาะอ้าวปรากฏว่าเกือบตีห้าของวันที่9ลักษณะของคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคงจะเอาผ้ามาคลุมเป็นผ้าคลุมนะคะแล้วก็คงจะเป็นผู้ชายด้วยเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะใช่ผู้หญิงแล้วลักษณะเดินแกก็เดินคล้ายๆผีกองก่อยนะก็กักก็แก๊กใช่ไหมผีจีนอ่ะผีจีนอ่ะนั่นแหละนั่นแหละก็ย่องเข้ามาตรงไปที่เคาน์เตอร์เลยรู้อีกนะคะว่าเคาน์เตอร์นี่น่าจะมีเงินนะคะอ้าวแล้วหลังจากนั้นก็ไปงัดช่องหน้าต่างที่เป็นช่องสำหรับการส่งบินอาหารเขาอ่ะนะคะแล้วมีจังหวะนึงที่ผ้าคลุมหัวหลุดแต่ว่าเขาก็ชะงักแล้วก็เอาขึ้นมาคลุมอีกนะคะเอามาคลุมต่อแล้วก็ขโมยจนสำเร็จค่ะได้ไป 20,000 บาทนะคะแถมยังคว้า iPad ที่วางอยู่ข้างโต๊ะแล้วเดินออกไปจากห้องโดยทันทีนี่คือตักถ้าต้องใช้ iPad ด้วยนี่ก็ไม่ใช่ผีแล้วครับนะผีจะต้องดู iPad ด้วยก็ส่งโทรจิตก็ได้มานั่นแหละค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านไปแจ้งความไว้ที่สภ.บางปะกงแต่ว่ารายงานล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตำรวจสามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะเป็นผู้ชายจริงๆด้วยค่ะชื่อว่านายทองเป็นชาวกัมพูชาและที่สำคัญคือเป็นอดีตลูกจ้างของร้านชาบูที่นี่ด้วยไปจับได้ที่ห้องเช่าภายในซอยร่วมใจนะคะและได้ของกลางเป็นเศษเหรียญประมาณ 1,000 กว่าบาทครับปรากฏว่านายทองก็ยอมรับนะคะว่ามาขโมยจริงๆเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาพาไปดูจุดที่เข้าไปในป่าประมาณสักเกือบ200เมตรจากร้านนะคะไปชี้จุดที่เอา iPad แล้วก็พลาสติกบางส่วนที่ใช้คลุมตัวไปซุกซ่อนไว้ในพงหญ้านั่นแหละค่ะก็เจอแล้วก็มีของกลางอื่นๆอีกนะคะสารภาพค่ะบอกว่าแกล้งขาเจ็บเข้าไปขโมยเงินนี่พอเห็นเจ้าของใช่ไหมใช่เพื่อให้คนจำไม่ได้พอเจอเจ้าของก็ยกมือไหว้เลยสำนึกผิดสำนึกผิดเพราะว่ารู้จักกันไงเป็นลูกจ้างเข้ามาระยะหนึ่งแล้วเคยอยู่กับร้านมาแล้วปรากฏว่าโอ้คุณกัมพูคะเงินมันร้อนเนาะจะเอาไปซื้อรถจักรยานยนต์เข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ไปซื้อรถมือสองสั่งซื้อเลยโอนเงินให้เขาไปแล้วสั่งซื้อเลยเขาโอนเงินให้เขาไปหมื่นกว่าบาทนะคะเอาไป 8,000 ก่อนนะคะคือทั้งหมดเนี่ย 11,000 ขโมยเข้ามานี่แหละเงินมันร้อนค่ะได้ราคารถเนี่ย 11,000 ก็โอนให้เขาไปก่อน 8,000 แล้วเดี๋ยววันส่งมอบเดี๋ยวโอนที่เหลือจ่ายที่เหลืออีก 3,000 เดี๋ยวไปขโมยเพิ่มเติมไม่ครบละมีครบละ 11,000 บาทเนี่ยมีนะคะแต่ปรากฏว่าอ้าวสุดท้ายเว็บไซต์นั้นก็บล็อกเขาเรียบร้อยก็คือโกงเงิน 8,000 ไปเรียบร้อยแล้วเว็บไซต์ขายรถมือสองนั่นน่ะอุ๊ยตายเอาโดนโกงซ้ำเข้าไปอีกนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้เงินที่จะได้คืนเนี่ยเจ้าของร้านก็น่าจะหมดสิทธิ์แล้วแหละนะคะเพราะว่าโดนโกงค่ามอเตอร์ไซค์ไปอีกทอดนึงโอ้โหแล้วส่วนที่เหลือก็เอาไปซื้อมือถือเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพตอนนี้เหลือเงินติดตัวแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองก็ได้นั่งคุกเข่ามีหลักฐานไหมล่ะที่โอนทีไอ้โอนค่ามอเตอร์ไซค์อะไรมีหลักฐานใช่ไหมก็คงจะมีแล้วเชื่อได้ใช่ไหมก็คงจะมีแล้วแต่ว่าเช็คแล้วเว็บเนี่ยบล็อกเข้าไปเรียบร้อยคือบล็อกเจ้าของเงินเรียบร้อยแล้วนะคะซ้ำกรรมซัดเรียกว่าโจรเนี่ยมีเยอะเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมทั้งที่เห็นตัวและไม่เห็นตัวนะคะตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลย